ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Colourful Colouryo ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ค่ะกับโยโยกาจุนโลบนนะคะและแน่นอนค่ะวันดีๆแบบนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์จะพูดถึงเรื่องอื่นไม่ได้นอกจากเรื่องแฟชั่นค่ะเพราะว่าเราจะมีการอัปเดตเทรนแฟชั่นสำหรับสงกรานต์อาทิตย์สงกรานต์แบบนี้ค่ะเรามาแต่งกายสไตล์แบบไทยๆแต่จะแต่งยังไงให้ดูดีถูกต้องแล้วก็ทันสมัยนะคะยังไงเนี่ยต้องไปพบกับสไตลิสต์สาวสวยของเราค่ะน้องยูยูค่ะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Color News ค่ะช่วง Color News ปิ้วค่ะกลับเข้าสู่ช่วง Color News นะคะตอนนี้นะคะโยนั่งอยู่กับน้องยูแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับปีใหม่ไทยใช่แล้วสวัสดีต้อนรับสงกรานต์นะร้องให้จบสิอะไรนะร้องให้จบอะไรวันนี้เป็นวันสงกรานต์ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยต้องเอาคนแบบไอ้ประมาณดร.นรินทร์เนี่ยก็ร้องจบเรายังเรานี่ยังไม่ถึงโอเคได้แล้วแต่วันนี้เป็นวันสงกรานต์ได้อยู่แค่นี้วันนี้เป็นวันสงกรานต์เนี่ยค่ะเป็นไงบ้างเตรียมตัวหรือยังสงกรานต์ปานบอกว่าปานแนะนำนี่แบบเลิกเถอะนะน้องยูสาวสวยเลยเนี่ยรู้สึกแบบว่าหลอกลวงประชาชนไงไม่รู้ว่ามันก็มีกันอยู่แค่นี้ไงอ๋อไม่มีใครเขาชมเราเราก็ชมกันเองไงตอนอาจารย์ตองอาจารย์ตองหล่ออย่างเงี้ยนะเราก็ไม่มีใครเขาชมเขาชมกันเองคุณผู้ชมจะยังไงก็คุณชมก็อดทนนิดนึงนะคะคือถ้าดูก็แปลว่ารักคนเรารักกันนะรักไม่ได้รักกันไม่รักกันมันดูตรงเนี้ยแหละใช่ป่ะนี่เห็นบอกว่าในช่วงของนิวส์เนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดหรือว่ามีการเป็นอะไรคะนิทรรศการเป็นอะไรคะเป็นเทรดแฟร์ค่ะเป็นงานแสดงแฟชั่นแห่งอาเซียนนะคะส่วนนี้เนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับงานแสดงสินค้างานแสดงแฟชั่นนะคะคือบางกอก International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair ก็คืองานแสดงเสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องหนังค่ะเรียกง่ายๆเขาแบบมีคำเรียกง่ายๆถ้าคนในแฟนการแฟชั่นจะรู้เลยว่าเรียกว่า Biff and Bill Biff and Bill งานนี้มีความพิเศษตรงไหนคะอยู่งานนี้นะคะก็จะคราวนี้เป็นระดับอาเซียนเลยทีเดียวก็คือไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพม่าลาวมาเลเซียอะไรเงี้ยค่ะก็จะมาร่วมด้วยหมดก็เรียกว่ามันเป็นการแสดงแฟชั่นนะคะงานแสดงแฟชั่นที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถูกไหมเราพูดถึงบางกอกแฟชั่นวีคค่ะใช่ไหมคะไปก็คราวนี้เราก็ขยับขึ้นไปเป็นระดับอาเซียนเห็นบอกว่างานครั้งนี้นี่ไม่ใช่ง่ายๆเลยในการที่เป็นสื่อมวลชนในการเข้าไปเราต้องลุ้นเราต้องคัดนะคะเพราะว่าเราเองจะแทรกซึมเข้าไปในงานเราจะพยายามเพื่อคุณผู้ชมของเราแทรกซึมเข้าไปในงานนี้เพราะปกติเนี่ยเขาจะไม่ได้เชิญโดยทั่วไปนะคะก็เป็นงานแบบของด้วยความที่มันเป็นงานที่ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าไปชมก็คือคนที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไปเวิร์กช็อปค่ะแล้วก็ไปเจรจาการค้ากันเพราะว่าในงานนี้นอกจากจะมีการแสดงแฟชั่นโชว์ของแต่ละประเทศแล้วเนี่ยก็จะมีการเจรจาการค้ากันด้วยค่ะจะเป็นการพบปะกันระหว่างผู้ผลิตซัพพลายเออร์ค่ะแล้วก็ผู้บริโภคเลยทีเดียวคือมันเป็นในครั้งนี้มันเป็นทั้งแฟชั่นของไทยแฟชั่นของอาเซียนซึ่งเราต้องการที่จะสนับสนุนให้แฟชั่นในอาเซียนของเราเนี่ยขยับไปยังตลาดโลกและโดยเฉพาะตลาดทางญี่ปุ่นใช่ค่ะเพราะญี่ปุ่นเป็นตลาดใหญ่ญี่ปุ่นเป็นตลาดใหญ่เพราะว่าญี่ปุ่นมีความหลากหลายทางด้านแฟชั่นมากที่เราจะชอบพูดถึงสตรีทแฟชั่นแบบอะไรชินจูกุใช่ไหมคะใช่ค่ะฮาจูกุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็คาดหวังกันไว้ว่าจะบุกตลาดญี่ปุ่นกันแล้วอาเซียนของเราค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็นะคะด้วยสภาวะการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยิ่งต้องเหนื่อยกันมากขึ้นแหละเพราะว่ามันก็จะต้องมีการขยายมันอาจจะไม่ใช่เพียงแค่ตลาดในญี่ปุ่นค่ะอาจจะต้องมองตลาดมองด้านอื่นร่วมด้วยค่ะแต่ก็เป็นการดีที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนของเรามาผนึกกำลังกันค่ะเพราะว่าของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีวัตถุดิบที่มันแตกต่างกันไปค่ะค่ะเมื่อถ้าเกิดเรามารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ภูมิภาคของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นเฮ้ยบอกว่าการประชุมเอเชียนดีไซเนอร์ครั้งนี้นี่มันเป็นการประชุมด้วยเป็นวิธีการแลกเปลี่ยนใช่ค่ะค่ะก็มีการประชุมก็มีเหมือนเป็นการจัดเวิร์กช็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือว่านำดีไซเนอร์นะคะของแต่ละประเทศค่ะนะคะในภูมิภาคเอเชียเนี่ยมานั่งร่วมพูดคุยกันถึงแนวโน้มของแฟชั่นแนวโน้มของการผลิตแนวโน้มของการจำหน่ายโดยทั้งนี้เนี่ยก็จะมีการนำดีไซเนอร์นะคะมาพูดคุยกับผู้ประกอบการค้าดูซิว่าบางครั้งเนี่ยการออกแบบเสื้อผ้าถูกไหมน้องยูมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองตลาด
ใช่เพราะฉะนั้นในบางครั้งนี่เราอาจจะต้องดีไซน์เสื้อผ้าออกมาให้มันตอบสนองตลาดด้วยถูกต้องค่ะค่ะเพราะบางทีเนี่ยมันก็จะมีแฟชั่นที่น้องยูบอกอะไรแฟชั่นชั้นสูงใช่ระดับออกตูหรือว่าเลดี้ทูแบร์ซึ่งมันไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ในทั่วไปค่ะแต่ว่าพวกแฟชั่นระดับออกตูเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการจุดประกายความคิดอะค่ะค่ะเป็นการเริ่มต้นความคิดว่าในคอลเลคชันเนี้ยต่อไปจะเป็นในแนวไหนค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการเปิดตัวนะคะ Thailand Designer Cup นะคะผ่านการกิจกรรมคูหาเจรจาทางธุรกิจเพื่อซื้อขายแบบระหว่างนักออกแบบแฟชั่นแล้วก็ผู้ประกอบการคือดีไซเนอร์จะเอาแบบมาขายแล้วใช่ก็มีการคืองานนี้มันสำคัญสำหรับวงการแฟชั่นบ้านเราคือคเป็นงานที่ดีไซเนอร์เนี่ยได้ออกมาปล่อยของค่ะปล่อยของนี่เป็นปล่อยของนี่คือยังไงคะเอาศิลปศาสตร์ออกมาปล่อยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่แหมความจริงดีไซเนอร์เราเก่งกว่านั้นค่ะไม่ต้องเล่นศิลปศาสตร์ก็ได้เล่นมีความสามารถน่ะแหมก็คือว่าเอาแบบทั้งหลายเอาแบบออกแบบกันไว้นี่แหละเอาแนวความคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานำเสนอเพื่อให้มีการต่อยอดกันเกิดขึ้นค่ะการแสดงแฟชั่นโชว์รวมทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด48 รอบโชว์เลยก็มีหลายประเทศค่ะมีที่ได้ดูในข่าวนะคะก็จะมีพม่ามีกัมพูชามีลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าไปดูนะเขาเปิดให้ไปดูแฟชั่นโชว์ใช่โอ้น่าไปจริงเราแบบอยากไปอ่ะแบบอย่างน้อยก็ดูผ้าพื้นเมืองของเขาเนี่ยอยากรู้ว่าเขามีเอกลักษณ์ยังไงต่างจากเรายังไงนอกจากนั้นนะคะก็มีการจัดนิทรรศการนะคะโครงการสร้างนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลกนะคะหรือ Designer Room นะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมี Thai Tech Trend ใช่ไหมคะที่เป็น T3 เนี่ยค่ะแล้วก็มี Fashion Network ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็มี For อะไรคะ For Youth Marketก็มีกันก็คือเป็นตลาดเปิดตลาดให้เจรจาการค้าค่ะค่ะก็คืองานนี้เขาบอกว่าจะมีการเจรจาการค้ากันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เขาใช้คำว่าต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำก็คือต้นน้ำเนี่ยก็คือเหมือนกับดีไซเนอร์เนี่ยค่ะเอาแนวความคิดของตัวเองมาขายกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยก็เหมือนกับได้พบกับผู้ผลิตค่ะแล้วก็ผู้จำหน่ายวัสดุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืองานนี้ก็รวมตัวกันหมดเลยค่ะแต่ไม่ต้องเสียใจพี่โอค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปเขาก็มีวัน Topic Day 2วันสุดท้ายก็จะมีแบบว่าให้เข้าไปเลือกชมกันเลือกช็อปกันได้ก็พวกสินสารนักช็อปทั้งหลายก็เตรียมกระเป๋าก็เตรียมกันไว้งานนี้นะคะจัดที่ไหนยังไงคะน้องยูจัดที่ Challenger Hall ค่ะของทองธานีค่ะวันนี้เท่าไหร่คะวันที่20ถึงวันที่24เมษายนนะคะที่อาคาร Challenger Hall 1ถึง3นะคะตลอด4วันของการจัดงานเนี่ยคุณผู้ชมนะก็ดูเลือกวันถ้าเกิดว่าเป็นวันที่เป็น Public Day ที่บอกนะคะก็คือเราก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะเข้าไปชมนิทรรศการต่างๆได้สำหรับวัน Trade Day นี่ก็สำหรับผู้ประกอบการเขาเราไปก็อาจจะวุ่นวายไปนิดนึงค่ะและที่สำคัญนะคะเห็นผ้าเนี่ยค่ะตั้งอยู่มากมายหลากหลายเนี่ยวันนี้เนี่ยเราเหมือนอยู่ในกองผ้ามากคุยนะคะในเรื่องราวของการแต่งกายต้อนรับวันสงกรานต์นะคะผ้าไหมไทยผ้าไทยต่างๆอาจจะไม่เพียงแค่ผ้าไหมอย่างเดียวนะคะมีมากมายหลากหลายวันนี้เราจะมาให้คุณผู้ชมได้ดูเกริ่นๆนี่นะคะสบายๆชิลๆนะคะเตรียมต้อนรับเตรียมแต่งตัวต้อนรับวันสงกรานต์ไทยค่ะในช่วงหน้าค่ะในช่วงของ Colour Talk ค่ะ